อ่ะมีชาวมีไหมสักการินเหรอสักการินละหมาดไหมละหมาดวันละกี่ครั้งวันละ5ครั้งครบถ้วนเลยใช่ไหมไม่ค่อยครบเท่าไหร่ตอนนี้ทำอยู่กี่ครั้งคะอ้าวแล้วไม่ผิดเหรอคะยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่เคร่งเครียดใช่ไหมอย่างนั้นเลยแล้วใครที่เป็นคนทำแบบ5เวลาลุงแล้วก็ใครอีกพ่อตาพ่อแม่ไม่ทำเหรอคะอ๋อพ่อเป็นพุทธแต่เรานับถืออิสลามตามแม่อ๋อแล้วก็ทำพิธีตามลุงอยู่กับลุงด้วยแม่ด้วยเออเข้าใจแล้วละหมาดนี่ต้องทำเนาะทำนะแล้วจะไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเมื่ออายุเท่าไหร่15ปีเพื่อนบอกนะ15ปีตอนนี้อายุเท่าไหร่อยู่ตอนนี้อายุเท่าไหร่11ใช่ไหมก็ยังไม่เคร่งครัดเท่าไหร่แต่ก็ทำอยู่ทำได้ไหมคะพิธีละหมาดก่อนทำต้องทำยังไงเนื้อตัวมอมแมมเนี่ยทำได้ไหมไม่ได้อาบน้ำอาบท่าให้สะอาดใช่ไหมใส่ชุดใหม่เปล่าต้องใส่ชุดใหม่ด้วยนะเอาละเดี๋ยวครูว่ายศพลก็น่าจะไปด้วยนะจะได้อาบน้ำอาบท่าให้สะอาดได้ทำได้อ้าวอันนี้คือละหมาดเป็นการแสดงความเคารพและขอพรจากพระเจ้าเป็นกิจวัตรวันละ5เวลานะวันละ5เวลาต่อไปอันที่สองการถือศีลอดศีลอดเนี่ยช่วงนี้เขากำลังนับการถือศีลอดอยู่ก็งดเว้นจากการบริโภคอาหารเป็นเวลา1เดือนเพื่อเป็นการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ฝึกความอดทนตรงนี้1ปีเขาก็ทำ1ครั้ง1เดือนต้องฝึกถือศีลอดที่ทำเมื่ออายุเท่าไหร่สักการิน15ปีเหมือนกันตอนนี้สักการินก็ไม่อดยังกินเต็มที่อยู่นะอันนี้นะทำได้มันก็เป็นการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ไงเห็นไหมละเว้นจากอาหารฝึกความอดทนของเรามีอะไรนะความเพียรใช่ไหมของเราถือศีลก็ได้นะอาหารเย็นไม่ทานก็ได้ต่อไปการประกอบพิธีฮัตนะพิธีฮัตคือการไปประกอบศาสนกิจที่เมืองมักกะที่ซาอุดิอาระเบียนะอันนี้เป็น3พิธีที่สำคัญการบริจาคการปฏิญาณตนไม่ได้เขียนเอาไว้เพราะว่าต้องการให้นักเรียนให้รู้จักเรื่องใหญ่ๆที่ควรจะรู้จักก็คือเรื่องการละหมาดเรื่องการอะไรนะถือศีลอดแล้วก็ประกอบพิธีฮัจญ์อันนี้พิธีฮัจญ์เนี่ยจะต้องเดินทางไปยังประเทศซาอุดิอาระเบียคนที่จะไปต้องพร้อมต้องมีเงินต้องสุขภาพแข็งแรงเพราะเวลาไปถึงที่นู่นแล้วมันจะต้องมีการเดินมันจะต้องมีการเคลื่อนย้ายนะอยู่ตลอดเวลาจะต้องเดินไปเดินมาภายใน1วันจะต้องไปตรงนั้นจะต้องไปตรงนี้เพื่อทำพิธีให้ถูกต้องเพราะนั้นคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงก็ไปไม่ได้นะก็จะเจ็บป่วยได้แล้วก็เวลาการเดินเนี่ยมันก็ต้องอยู่กลางแดดแล้วซาอุดิอาระเบียก็เป็นประเทศที่ไม่ใช่อบอุ่นเป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อนนะเพราะนั้นมันก็จะมีทะเลทรายอ่ะพอลองคิดดูมันร้อนเพราะนั้นอากาศมันก็จะร้อนด้วยนะคะแต่ครูว่าถ้ายศพลกับอภัยวงเปลี่ยนไปตรงนั้นได้ก็จะดีนะไขมันมันจะได้ลดลงไปเยอะๆหน่อยต่อไปดูคำสอนของศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็มีหลักธรรม10ประการอันนี้ต้องช่วยกันแปลด้วยนะเขียนคำแปลถ้าอยากจะเขียนต้องเขียนคำแปลด้วยอันแรกคืออ่านว่าอะไรภาษาไทยแสนยากเหลือเกินบาลีหรือสันสกฤต
ทริตแปลว่าความพอใจกัสมาพออ่านได้อยู่ความอดทนธรรมะเคยได้ยินใช่ไหมการข่มใจไม่ใช่ข่มขืนนะไม่ใช่ข่มขืนจิตใจข่มใจมันคนละอย่างกันข่มใจเนี่ยสมมุติว่าคุณครูเนี่ยมันเคี้ยวละเกินยศพลนี่นะเนื้อมันเยอะมากอยากจะเอานิ้วไปวางแล้วก็บิดไปบิดมาอย่างเงี้ยสมมุตินะแต่คุณครูก็ต้องอย่าไปบิดก็เลยลูกของเขานะเดี๋ยวเป็นรอยเขียวเป็นรอยจ้ำอดทนเอาไว้อดทนเอาไว้อย่ามืออย่าไปบิดนะนี่ข่มใจ อดทนด้วยแหละต้องข่มพยายามต่อไปก็คือเรื่องของการไม่ลักขโมยอัสเตยะนะการไม่ลักขโมยแล้วก็เสาจะก็คือทำตนให้บริสุทธิ์แต่มี10ข้อนะนักเรียนมี10ข้อเขียนอยู่หรอคะเขียนไหมเขียนอยู่เขียนไว้ก็ดีจะได้จำได้ตรงนี้ก็สำคัญนักเรียนก็ดูเอาไว้เพราะว่าเราก็จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับใครๆเยอะแยะมากมายถูกไหมคะแต่ละชาติแต่ละศาสนายิ่งต่อไปนักเรียนจะโกอินเตอร์แล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องรู้จักให้หมดเลยต่อไป6นะคะเกี่ยวกับเรื่องของตรวจอินทรีย์10ตรวจอินทรีย์10ต่อไปทีก็คือเรื่องของปัญญาเรื่องของความรู้ทางปัญญาสัตยาคือความซื่อสัตย์ความจริงแล้วก็อโกรธะคุณนะอโกรธะก็คือความไม่โกรธนะความไม่โกรธที่เป็นอย่างนี้นะเพราะว่าเราก็มีรากเหง้ามานะรากเหง้ามาจากอินเดียเหมือนกันตรงนี้ส่วนพิธีที่สำคัญเกี่ยวกับศาสนาพุทธอีกอันหนึ่งเมื่อกี้หลักศาสนาพราหมณ์ฮินดูเมื่อกี้หลักศรัทธาสิบใช่ไหมคะต่อไปหลักอาสมสี่อาสมสี่หลักอาสมสี่ในการปฏิบัติตนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวัยของผู้คนนะเล่นดูให้ดีนะตรงนี้หมายความว่ายังไงอันที่หนึ่งคือพรหมจารีนักเรียนมีหอหีบด้วยนะพอพานรอเรือหอหีบมอม้าพรหมจารีใส่ไปด้วยนะอันที่สองคือคฤหัสถ์พรหมแบบพระพรหมอะค่ะแล้วก็วานปรัตแล้วก็สัญญาสีในชีวิตของชาวฮินดูพราหมณ์ฮินดูเขาจะแบ่งช่วงชีวิตของเขาในการปฏิบัติเนี่ยออกเป็น4ช่วงนะ4ช่วงก็คือช่วงแรกคือพรหมจารีก็จะอยู่ศึกต้องเป็นวัยศึกษาเล่าเรียนนะคะเป็นวัยศึกษาเล่าเรียนจนถึงอายุประมาณ16ปีต้องศึกษาเล่าเรียนนะต้องมีอาจารย์ต้องเรียนอย่างเดียวเลยพรหมจารีพอมาถึงระดับที่2คฤหัสถ์ก็คือเป็นวัยแห่งการครองเรือนแต่งงานมีบุตรทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนในครอบครัวคืออันนั้นคือคฤหัสถ์นะคะนักเรียนอาจจะเคยได้ยินคำว่าคฤหัสถ์ต่อไปวานปรัตแปลว่าช่วงที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติพออยู่ช่วง2เนี่ยครอบครัวมีความสุขอยู่ดีกินดีวานปรัตนั่นก็คือทำประโยชน์นะตรงนี้อาจจะไปถึงขั้นการออกบวชไปสู่ป่าแล้วก็สัญญาสีก็คือขั้นสุดท้ายของชีวิต
ขั้นสุดท้ายของชีวิตก็สละชีวิตการมีครอบครัวแล้วก็บวชบำเพ็ญตามหลักของศาสนาอันนั้นคือวัยออกบวชแล้วก็คล้ายๆกับชาวพุทธถูกไหมคะชาวพุทธนะอันนี้เป็นหลักอาสมสี่ของศาสนาพราหมณ์เอาทีนี้คุณครูมีวิดิทัศน์ให้นักเรียนชมเป็นของศาสนาคริสต์พร้อมชมนะคะพร้อมชมสำหรับพิธีต่อไปพ่อจะพูดถึงพิธีหนึ่งที่สำคัญมากในชีวิตของชาวคาทอลิกนะครับคือพิธีสารภาพบาปครับคำว่าพิธีสารภาพบาปในธรรมเนียมคาทอลิกนั้นบางครั้งพวกเราอาจจะเคยเห็นว่าคาทอลิกของเขาทำไมไปสารภาพบาปบ่อยหรือว่าเขาไปสารภาพกับใครอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะก่อนอื่นพ่ออยากจะอธิบายก่อนว่าคำว่าสารภาพบาปของชาวคริสต์ถ้าเราจะเข้าใจได้เราต้องเข้าใจพื้นฐานความเชื่อของเขาก่อนนะชาวคาทอลิกนั้นเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าพ่ออธิบายแล้วเป็นเหมือนกับพ่อเป็นเหมือนกับบิดาและมนุษย์ก็เป็นเหมือนกับลูกเมื่อลูกทำผิดลูกก็จะไปขอโทษพ่อไปขอโทษแม่สายสัมพันธ์แบบนี้คือสายสัมพันธ์ในความเข้าใจของชาวคาทอลิกที่มีต่อการสารภาพบาปและเป็นท่าทีที่เขามองพระผู้เป็นเจ้าเมื่อเวลาที่คาทอลิกทำผิดทำบาปเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจเพียงว่าฉันทำบาปและเป็นเรื่องของฉันคนอื่นไม่เกี่ยวไม่ใช่นะคาทอลิกเขาจะรู้ทันทีโดยว่าหนึ่งเมื่อเวลาที่เขาทำบาปเนี่ยเขาทำผิดต่อพระเจ้าก่อนแล้วก็การทำผิดต่อพระเจ้านั้นจะเกี่ยวข้องกับการทำผิดต่อมนุษย์ด้วยหรือแม้เมื่อเวลาที่เขาทำผิด